59พระราหุลเถระภิกษุสาวกผู้เลิศด้านใคร่ศึกษาอดีตชาติสมัยพระเจ้าปทุมุตระครั้งพระพุทธเจ้าปทุมุตระพระองค์นั้นพระเถระนี้เกิดในเรือนมีสกุลถึงความรู้เดียงสาแล้ววันหนึ่งได้ฟังพระธรรมเทศนาในสำนักพระพุทธเจ้าและได้เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในฐานะอันเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใคร่การศึกษาท่านปรารถนาตำแหน่งนั้นจึงบำเพ็ญบุญอันยิ่งมีการทำความสะอาดเสนาสนะและการให้แสงสว่างเป็นต้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้รับพยากรณ์ว่าชาติสุดท้ายจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในเรื่องนี้พระราหุลเถระเล่าไว้ภายหลังบรรลุพระอรหัตแล้วว่าเราได้ปูลาดกระจกบนปราสาท7ชั้นถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าปทุมุตระจากนั้นพระองค์ประทับยืนอยู่ในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ตรัสพยากรณ์ว่าอุบาสกผู้ทำที่นอนนี้ให้โชติช่วงดุดกระจกเงาที่ปูลาดไว้อย่างดีอุบาสกนี้จะได้ปราสาททองปราสาทเงินหรือปราสาทแก้วไพฑูรย์อย่างใดอย่างหนึ่งที่น่าชอบใจอุบาสกนั้นจะเป็นจอมเทพครองเทวสมบัติ64ชาติจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิติดต่อกันพันชาติในกัปที่1แสนจากกัปนี้จะมีพระศาสดาพระนามว่าโคตมะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกอุบาสกนั้นถูกกุศลมูลตักเตือนแล้วจะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตเกิดเป็นพระโอรสของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโคตมะถ้าเขาอยู่ครองเรือนก็จะพึงได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่เรื่องที่เขายินดีในการอยู่ครองเรือนนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้เขาจักต้องออกจากเรือนไปบวชมีข้อวัดอันดีจะสำเร็จพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ชื่อว่าราหุลพระราหุลเป็นผู้มีปัญญารักษาตนสมบูรณ์ด้วยศีลดุจนกต้อยตีวิตรักษาฟองไข่ดุจจามรีรักษาขนหางเรื่องเล่าตามอรรถกถาเอกนิบาตท่านเล่าว่าครั้งพระพุทธเจ้าปทุมุตระนั้นพระเถระนี้เกิดในครอบครัวคหบดีมหาศาลกรุงหังสวดีเจริญวัยแล้วมีสหายสนิทมาจากครอบครัวคหบดีเมืองเดียวกันตอนที่ทั้งสองคนยังเป็นเด็กไม่มีใครพูดถึงชื่อและโคตรของเด็กทั้งสองนี้เลยบิดามารดาทั้งสองตายไปแล้วคหบดีหนุ่มทั้งสองได้เรียกคนดูแลทรัพย์ของครอบครัวมาจัดการทรัพย์ก็พบว่ามีทรัพย์อยู่อย่างประมาณไม่ได้ทั้งสองคิดว่าคนทั้งหลายมีคุณปู่และคุณทวดเป็นต้นยังพาเอากองทรัพย์เหล่านี้ไปไม่ได้บัดนี้เราควรจะถือเอาทรัพย์เหล่านี้ไปโดยวิธีใดวิธีหนึ่งคหบดีทั้งสองจึงเริ่มให้ทานแก่คนกำพร้าและคนเดินทางเป็นต้นในสถานที่สี่แห่งโรงทานของคหบดีคนหนึ่งจะถามผู้ที่เข้ามาว่าท่านอยากได้อะไรข้าวยาคูหรือของเคี้ยวตอนต้นเขาตอบสิ่งใดก็ให้สิ่งนั้นคหบดีคนนี้จึงมีชื่อว่าผู้กล่าวกับผู้ที่มาแล้วส่วนโรงทานของคหบดีอีกคนหนึ่งจะไม่ถามอะไรกับผู้ที่เข้ามาเลยนำอาหารใส่ในภาชนะของพวกเขาให้เต็มแล้วให้ไปเขาจึงมีชื่อว่าผู้ไม่กล่าวกับผู้ที่มาแล้วพบสองดาบทสองอัธยาศัยวันหนึ่งคนทั้งสองออกไปนอกบ้านเพื่อล้างปากตอนเช้าตรู่สหายทั้งสองคนนี้น่าจะมีบ้านอยู่ใกล้กันมากวันนั้นดาบทมีฤทธิ์มากสองรูปเหาะมาจากป่าหิมพานต์เพื่อขออาหารดาบทลงไม่ไกลจากสองสหายเตรียมบริขารแล้วเดินเข้าไปในบริเวณบ้านคหบดีทั้งสองเห็นแล้ว
เข้ามาไหว้รับภาชนะน้ำเต้าจากมือของดาบททั้งสองจากนั้นนำไปในเรือนของตนเรือนละหนึ่งท่านเพื่อให้ได้บริโภคอาหารเสร็จแล้วได้ขอให้ดาบทมารับอาหารเป็นประจำในดาบทสองท่านนั้นท่านหนึ่งเป็นคนขี้ร้อนมักแหวกว่ายน้ำในมหาสมุทรออกเป็นสองข้างแล้วลงไปพักกลางวันอยู่ในนาคพิภพของปฐวินทรนาคราชได้ความสบายกายแล้วก็กลับขึ้นมาเมื่อบริโภคพัดในเรือนคหบดีแล้วมักอนุโมทนาว่าขอความสำเร็จของท่านจงมีเหมือนดังพบของปฐวินทรนาคราชต่อมาคหบดีผู้อุปถากดาบทท่านนี้ถามว่าทำไมจึงอนุโมทนาอย่างนั้นดาบทนั้นจึงเล่าถึงที่อยู่และความเป็นอยู่ของนาคราชปฐวินทรคหบดีนั้นจึงตั้งจิตปรารถนานาคพิภพส่วนดาบทอีกท่านหนึ่งมักไปพักกลางวันยังพบดาวดึงอยู่ในเสรีสกวิมานอันว่างเปล่าแล้วเที่ยวไปเห็นที่พยสมบัติของท้าวสักกะเทวราชเมื่อบริโภคพัดแล้วจึงมักอนุโมทนาว่าขอท่านจงได้สมบัติเหมือนท้าวสักกะคหบดีถามว่าคืออะไรดาบทก็อธิบายที่อยู่ของความเป็นอยู่อันน่าเพลิดเพลินของท้าวสักกะให้ทราบคหบดีนั้นจึงตั้งจิตปรารถนาความเป็นท้าวสักกะคนหนึ่งเกิดเป็นพญานาคคนหนึ่งเกิดเป็นท้าวสักกะด้วยจิตที่ตั้งความปรารถนาไว้คหบดีทั้งสองตายแล้วจึงเกิดในภพที่ตนปรารถนาผู้ที่เกิดในภพนาคราชจึงมีชื่อว่าปฐวินทรนาคราชอัตถกถามัชฌิมนิกายชื่อว่าปาลิตตะเป็นราชาของพวกนาคทันทีที่เห็นอัตภาพนาคของตนแล้วก็เกิดความร้อนใจว่าดาบทผู้เข้าสู่สกุลของเรากล่าวสรรเสริญคุณของเราไม่ชอบใจเลยเราต้องเลื้อยไปด้วยท้องดาบทนั้นคงไม่รู้สถานที่อื่นๆที่ดีกว่านี้แน่แม้จะมีเหล่านาคฟ้อนรำเล่นดนตรีขับร้องก็ไม่ทำให้เกิดความร่าเริงยินดีต่อมาปฐวินนาคราชต้องเข้าไปเฝ้าท้าวสักกะพร้อมกับท้าวมหาราชทั้งสี่รวมพญานาควิรูปักษ์ด้วยทันทีที่ท้าวสักกะเห็นพญานาคก็จำได้ว่าเคยเป็นสหายสมัยเป็นคหบดีจึงตรัสถามว่าสหายท่านไปเกิดอยู่ที่ไหนพญานาคทูลว่ามหาราชอย่าถามถึงที่ข้าพเจ้าเกิดเลยข้าพเจ้าไปเกิดในที่ต้องเลื้อยไปด้วยท้องข้าพเจ้าได้มิตรไม่ดีส่วนท่านได้มิตรดีท้าวสักกะตรัสว่าสหายเอ๋ยอย่าวิตกไปเลยว่าเกิดในที่ไม่ดีบัดนี้พระทศพลพระนามว่าปทุมุตระทรงบังเกิดแล้วในโลกท่านจงกระทำกุศลกรรมแด่พระองค์แล้วปรารถนาฐานะนี้เถิดปรารถนาเป็นเทวดาเราทั้งสองจะได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขอีกพญานาคจึงไปทูลนิมนต์และกลับไปจัดเตรียมสักการะสัมมานะตลอดคืนอย่างรุ่งวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสเรียกพระสุมนะเถระผู้เป็นภิกษุอุปถากมาว่าสุมนะวันนี้ตถาคตจะไปบิณฑบาตในที่ไกลเธอจงแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุปุถุชนจงอย่ามาภิกษุผู้บรรลุปฏิสัมภิทาและอภิญญาหกเท่านั้นจงมาพระสุมนะเถระได้แจ้งพระดำรัสแก่ภิกษุสงฆ์แล้วตั้งความปรารถนาจะเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าครั้งนั้นมีภิกษุประมาณ 100,000 รูปไปนาคพิภพพร้อมกับพระศาสดาทรงเหยียบคลื่นอยู่พญาปฐวินทรนาคราชและหมู่นาคแลเห็นพระพุทธเจ้าหมู่ภิกษุและมีสามเณรชื่ออุปเรวัตตะผู้เป็นโอรสของพระตถาคตอยู่ท้ายสุดพญานาคราชเห็นสามเณรแล้วคิดว่า
อนุภาพของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกไม่น่าอัศจรรย์นักแต่อนุภาพของเด็กเล็กๆนี้ช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกินและทูลนิมนต์เข้าสู่พบเมื่อพระพุทธเจ้าและหมู่ภิกษุนั่งยังอาสนะของตนแล้วพญานาคแปลงเป็นมนุษย์แล้วถวายข้าวยาคูและของเคี้ยวอื่นๆพลางแลดูพระพุทธเจ้าทีหนึ่งแลดูสมณเณรอุปเรวตะทีหนึ่งในว่าพญานาคเห็นลักษณะ32ประการของสมณเณรมีเหมือนพระพุทธเจ้าจึงสงสัยอยู่ว่าเป็นอะไรกันหนอแล้วไม่อาจปิดความสงสัยต่อไปได้จึงถามภิกษุรูปที่นั่งอยู่ใกล้ๆว่าท่านเจ้าค่าสมณเณรรูปนี้เป็นอะไรกับพระพุทธเจ้าหรือภิกษุนั้นตอบว่าสมณเณรเป็นพระโอรสมหาบพิตรพญานาคราชดำริว่าสมณเณรรูปนี้ยิ่งใหญ่จริงหนอถึงความเป็นพระโอรสของพระตถาคตผู้สง่างามเห็นปานนี้แม้สรีระของท่านก็ปรากฏเหมือนพระสรีระของพระตถาคตแม้ตัวเรานี้ก็ควรจะได้เป็นอย่างนี้ในอนาคตพญานาคราชถวายมหาทานตลอด7วันวันที่7กระทำความปรารถนาว่าพระพุทธเจ้าค่าข้าพระองค์พึงได้เป็นพระโอรสของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์ใดในอนาคตเหมือนอุปเรวัตตะสมณเณรนี้ด้วยอนุภาพแห่งกุศลกรรมนี้พระศาสดาทรงเห็นว่าจะไม่มีอุปสรรคจึงทรงพยากรณ์ว่าความปรารถนาของมหาบพิตรจะสำเร็จในสมัยของพระโคตมะพุทธเจ้าแล้วเสด็จกลับไปท้าวสักกะปรารถนาเป็นเอตทัคคะด้านบวชด้วยศรัทธาครึ่งเดือนต่อมาปฐวินทรนาคราชก็ไปเข้าเฝ้าท้าวสักกะพร้อมกับพญานาควิรูปักษ์ท้าวสักกะตรัสถามว่าสหายท่านปรารถนาเทวโลกนี้แล้วหรือทูลว่าข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาเช่นนั้นหรอกตรัสถามว่าท่านเห็นโทษอะไรหรือทูลว่าโทษไม่มีหรอกมหาราชแต่ข้าพเจ้าเห็นสมณเณรอุปเรวัตตะโอรสของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ข้าพเจ้าได้เห็นสมณเณรนั้นแล้วมิได้น้อมจิตไปในที่อื่นข้าพเจ้าได้กระทำความปรารถนาเพื่อจะเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าในอนาคตการข้าแต่มหาราชแม้พระองค์ก็จงตั้งความปรารถนาอย่างหนึ่งเถิดทั้งสองจะไม่พรากจากกันในที่ที่เกิดแล้วท้าวสักกะทรงรับคำของพญานาคแล้วต่อมาท้าวสักกะได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุผู้มีอนุภาพมากกว่ารูปหนึ่งทรงดำริว่ากุลบุตรนี้ออกบวชจากสกุลไหนหนอแล้วทรงทราบว่ากุลบุตรผู้นี้เป็นบุตรของสกุลผู้สามารถสมานรัฐที่แตกแยกกันแล้วคือรัฐปาละก่อนได้บวชนั้นภิกษุนี้ยอมอดอาหารถึง14วันเพื่อให้มารดาบิดายอมอนุญาตครั้นทรงทราบแล้วก็ทรงธรรมเป็นเหมือนไม่ทราบวันหนึ่งได้ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์มาและทรงถวายสักการะ7วันวันที่7ได้ทูลความปรารถนาเพื่อจะเป็นยอดของภิกษุผู้บวช ด้วยศรัทธาในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าในอนาคตเหมือนอย่างภิกษุรูปนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าเห็นไม่มีอุปสรรคจึงทรงพยากรณ์ว่าจะสำเร็จสหายต่างฐานะทั้งสองนั้นจุติจากภพนั้นแล้วเวียนว่ายไปในเทวดาและมนุษย์ล่วงไปหลายพันกับชาติที่ตั้นตั้งความปรารถนาเป็นเอตทัคคะนี้ทั้งสองท่านไม่ใช่มนุษย์สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะพญานาคมาเกิดเป็นโอรสของพระราชาถึงสมัยพระเจ้ากัสสปะพระองค์นั้นพญานาคราชนั้นมาบังเกิดเป็นพระเชษฐโอรสคือโอรสพระองค์โตของพระเจ้ากิกิพวกพระญาติทั้งหลายขนานนามให้ว่า
ปฐวินทรกุมารพระราชกุมารมีพระภกินี7พระองค์พระภกินีน้องหญิงเหล่านั้นตกลงกันว่าจะสร้างสถานที่ถวายพระพุทธเจ้าถึง7แห่งต่อมาพระราชกุมารทรงได้ตำแหน่งอุปราชได้ตรัสขอที่จะเป็นผู้สร้าง1แห่งแต่ลาวพระภกินีทูลว่าพระเจ้าพี่พระองค์ทรงได้ตำแหน่งอุปราชแล้วพระองค์นั่นแหละควรจะประทานแก่พวกเราขอพระองค์โปรดสร้างที่บริเวณอื่นเถิดพระอุปราชจึงให้สร้างวิหารถึง500แห่งแต่อาจารย์บางพวกว่าสร้างบริเวณ500แห่งถวายพระพุทธเจ้ากัสสปะและภิกษุสงฆ์พระราชกุมารนั้นทรงบำเพ็ญกุศลจนตลอดพระชนชีพสวรรคตแล้วเกิดในเทวโลกชาติสุดท้ายได้เป็นพระโอรสพระพุทธเจ้าดังปรารถนาชาติสุดท้ายในสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเราพระราชกุมารปฐวินทร นั้นมาถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีคือพระนางพิมพาแห่งพระโพธิสัตว์คือพระสิทธัตถะของเราส่วนท้าวสักกะอดีตสหายบังเกิดในเรือนของท่านรัฐปาลเศรษฐีในทุลโกฏฐิตนิคมแคว้นกุรุในวันที่ประสูติจากพระครรภ์ของพระนางพิมพาต่อมามักเรียกกันว่าราหุลมาตามารดาของพระราหุลนั้นตรงกับเวลาที่พระโพธิสัตว์สิทธัตถะคือเจ้าชายสิทธัตถะพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์กำลังเสด็จประพาสอุทยานและได้พบเห็นเทวทูตทั้ง4อรรถกถาบางแห่งว่าพบวันละ1เทวทูตรวม4วันแต่บางแห่งบอกว่าพบภายในวันเดียวคือคนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตพระโพธิสัตว์ทรงสลดพระทัยอยู่ในอุทยานนั้นพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชสดับข่าวว่าพระธิดาประสูติพระโอรสและทรงดีพระทัยที่ได้หลานชายและจะทำให้พระโอรสไม่ออกบวชจึงทรงส่งคนไปว่าท่านทั้งหลายจงไปบอกความดีใจของเราแก่ลูกของเราด้วยคนส่งข่าวได้เข้าไปเฝ้าพระโพธิสัตว์ในอุทยานแล้วทูลข่าวการประสูติหลังทรงสดับข่าวแล้วพระโพธิสัตว์ตรัสว่าราหุลังชาตังราหุลังชาตังห่วงเกิดขึ้นแล้วเครื่องจองจำเกิดขึ้นแล้วคนส่งข่าวกลับไปเข้าเฝ้าพระราชาตรัสถามว่าบุตรของเราพูดอะไรบ้างทูลว่าทรงอุทานว่าราหุลังชาตังพระราชาทรงสดับแล้วตรัสว่าตั้งแต่นี้ไปหลานของเราจะมีชื่อว่าราหุลกุมารฝ่ายพระโพธิสัตว์เสด็จกลับจากอุทยานขึ้นสู่ปราสาทเสด็จบรรทมบนพระที่สิริสายญาติแต่ไม่ได้ทรงบรรทมหลับแม้มีเหล่าสตรีถวายการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีถวายก็ไม่ได้ทรงเกิดความอภิรมย์ยินดีครู่ต่อมาก็เสด็จลงสู่นิทราพวกสตรีก็หลับไหลลงเป็นลำดับดวงประทีปยังคงลูกสว่างอยู่พระโพธิสัตว์ทรงตื่นบรรทมทรงนั่งขัดสมาธิบนพระที่บรรทมทอดพระเนตรเห็นความไม่งดงามของสตรีเหล่านั้นทรงเกิดความเบื่อหน่ายในกามทั้งหลายแม้ภายในปราสาทจะตกแต่งงดงามดุจของท้าวสักกะแต่ปรากฏแก่พระองค์ดุจอยู่ในป่าช้าผีดิบเต็มไปด้วยซากศพทรงเปล่งอุทานว่าวุ่นวายจริงหนอขัดข้องจริงหนอทรงมีพระทัยน้อมไปเพื่อบรรพชายิ่งขึ้นทรงตัดสินพระทัยจะเสด็จออกมหาพิเนศกรมตรัสสั่งให้นายชนะจัดหาม้านายชนะไปที่โรงเลี้ยงม้าจัดพญาม้ากันทกะไว้พร้อมเป็นทารกที่พระบิดาไม่ได้เห็นใบหน้าไม่ได้สัมผัสกายก่อนจะเสด็จลงไปหานายชนะที่โรงเลี้ยงม้า
พระโพธิสัตว์ทรงดำริว่าเราจะเยี่ยมดูลูกก่อนแล้วค่อยไปจึงเสด็จลุกขึ้นจากบัลลังก์ที่ประทับเสด็จเข้าไปยังที่บรรทมของพระมารดาราหุลทรงเปิดประตูห้องแสงจากดวงประทีปน้ำมันหอมยังส่องแสงอยู่ทำให้ทรงเห็นพระมารดาราหุลทรงบรรทมวางพระหัตถ์ไว้เหนือเศียรของพระโอรสที่นอนอันเกลื่อนกลนด้วยดอกมะลิซ้อนและมะลิลาเป็นต้นพระโพธิสัตว์ประทับยืนวางพระบาทบนธรณีประตูทรงดำริว่าถ้าเราเอามือพระเทวีออกแล้วจับลูกพระเทวีจะตื่นบรรทมเมื่อเป็นอย่างนั้นอันตรายก็จะมีแก่เราเราจะเป็นพระพุทธเจ้าเสียก่อนแล้วค่อยกลับมาเยี่ยมลูกก็แล้วกันแล้วเสด็จลงจากปราสาทมีคำกล่าวในอรรถกถาชาดกว่าตอนเสด็จออกบวชนั้นพระกุมารราหุลประสูติได้7วันในเรื่องนี้ท่านคัดค้านโดยให้เหตุผลว่าความตอน7วันนี้ในอรรถกถาที่เหลือไม่มีพูดถึงจึงพึงถือเอาว่าเสด็จออกบวชในวันเดียวกับที่พระกุมารประสูติจากนั้นเสด็จทรงม้ามีนายชันนะติดตามไปถึงแม่น้ำอโนมาตัดพระเกศาเป็นต้นผนวดที่นั่นพระเจ้าสุทโธทนะส่งพวกอมาตย์ทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จบ้านเกิดพระโพธิสัตว์ทรงใช้เวลา6ปีเศษบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จโปรดมนุษย์และเทวดาแล้วเสด็จประทับอยู่ในพระเวฬุวันอุทยานอันพระเจ้าพิมพิสารน้อมถวายแม้ในที่สุดพระราชาจะไม่สมพระทัยที่จะให้พระโพธิสัตว์ผู้เป็นราชโอรสเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะพระราชโอรสนั้นสละโลกสละเรือนออกบวชแสวงหาโมกขธรรมจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในปีที่6แล้วทรงประกาศพระธรรมจักรณป่าอิสิปตนะกรุงพาราณสีและจาริกไปประทับอยู่ที่พระเวฬุวันกรุงราชคฤห์โดยลำดับพระราชาทรงต้องการจะพบพระราชโอรสในยามที่พระองค์อยู่ในวัยชราภาพจึงทรงส่งอมาตย์9คนพร้อมคนติดตามรวมแล้ว 9,000 คนรวมส่งไป9ครั้งครั้งละ 1,001 คนคืออมาตย์1คนคนติดตามอีก 1,000 คนจึงรวมเป็น 9,009 คนเพื่อให้กราบทูลพระพุทธเจ้าเสด็จกลับพระนครกบิลพัสดุ์แต่ทรงล้มเหลวเพราะคนเหล่านั้นไปเข้าเฝ้าแล้วฟังธรรมเกิดความเลื่อมใสทูลขอบวชแล้วบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดและไม่มีภิกษุรูปใดกราบทูลพระราชสารของพระราชาเลยในครั้งที่10พระราชาตรัสเรียกกาลุทายีอมาตย์ผู้เคยเป็นเพื่อนเล่นกับพระโพธิสัตว์มาทรงแจ้งความประสงค์ว่านี่แน่พ่อกาลุทายีเราอยากจะเห็นบุตรของเราจึงส่งอมาตย์9คนกับบุรุษผู้เป็นบริวาร 9,000 คนไปบรรดาคนเหล่านั้นแม้คนเดียวก็ไม่กลับมาข่าวสารก็ไม่มีก็อันตรายชีวิตของเรารู้ได้ยากเรายังมีชีวิตอยู่ปรารถนาจะเห็นบุตรเธอสามารถจะนำบุตรมาหาเราได้หรือไม่กาลุทายีทูลว่าข้าพระองค์สามารถจะทำให้พระองค์สมปรารถนาได้และขอให้พระองค์ทรงอนุญาตให้ข้าพระองค์บวช ด้วยพระราชาทรงอนุญาตตามที่ทูลขออมาตย์กาลุทายีพร้อมบริวารเดินทางไปถึงกรุงราชคฤห์ไปยืนอยู่ท้ายที่ซุ้มประตูขณะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่จบพระเทศนากาลุทายีอมาตย์และบริวารพันคนบรรลุพระอรหัตต์แล้วกราบทูลขอบวชต่อมาในวันเพ็ญเดือน4
พระกาลุทายีจึงกราบทูลให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปพระนครกบิลพัสตามคำทูลนิมนต์ของพระราชาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์เสด็จถึงทรงข่มมานะทิฏฐิของพวกเจ้าสักยะวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงกบิลพัสพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 20,000 รูปทรงเข้าจตุตถฌานอันเป็นบาทแห่งอภิญญาออกจากฌานแล้วขึ้นสู่อากาศทำทีเป็นโปรยธุลีพระบาทลงบนพระเศียรของพวกเจ้าสักยะเหล่านั้นเพื่อข่มมานะและทิฏฐิของพวกเขาจากนั้นทรงกระทำยมกะปฏิหารพระเจ้าสุทโธทนะทรงเห็นความอัศจรรย์นั้นแล้วตรัสว่าวันนี้เป็นการไหว้ครั้งที่สามคือครั้งที่หนึ่งตอนประสูติที่ทรงเห็นพระบาทตั้งอยู่บนกระหม่อมของกาลเทวินดาบสครั้งที่สองตอนแรกนาขวัญทรงเห็นเงาต้นว่าที่พระโอรสประทับนั่งไม่คล้อยไปตามตะวันครั้งที่สามคือครั้งนี้เมื่อพระราชาถวายบังคมแล้วไม่มีเจ้าสักยะพระองค์ใดจะยืนอยู่ได้โดยไม่ถวายบังคมพระพุทธเจ้าลำดับนั้นได้เกิดฝนโบกขรพัดตกลงมาเป็นฝนน้ำสีแดงผู้ใดต้องการเปียกจึงจะเปียกผู้ไม่ต้องการเปียกก็จะไม่เปียกแม้แต่หยดเดียวแล้วตรัสเวสสันดรชาดกและเข้าประทับในนิโครธารามของเจ้านิโครธพระราชาบรรลุธรรมวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าและหมู่สงฆ์เสด็จบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสพระราชาทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปขอก้อนข้าวตามท้องถนนจึงรีบเสด็จดำเนินไปประทับยืนเบื้องพระพักตรัสถามว่าเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงทำให้หม่อมฉันต้องได้รับความอับอายทำไมพระองค์คิดว่าภิกษุสงฆ์จำนวนเท่านี้จะไม่ได้ภัตตาหารจากหม่อมฉันพระพุทธเจ้าทรงชี้แจงว่ามิได้ทรงต้องการจะทำให้พระองค์อับอายแต่นี่เป็นความประพฤติของพุทธวงศ์คือวงของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนเลี้ยงชีพด้วยก้อนข้าวที่ได้มาจากบิณฑบาตแล้วตรัสพระคาถาว่าบุคคลไม่ควรประมาทในก้อนข้าวที่ตนพึงลุกขึ้นรับพึงประพฤติธรรมที่สุจริตบุคคลผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจบพระคาถาพระราชาดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลครั้นทรงสดับพระคาถาต่อมาว่าบุคคลควรประพฤติสุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าจบพระคาถาพระราชาทรงดำรงอยู่ในสกทาคามิผลด้านอรรถกถาธรรมบทว่าจบสองพระคาถาพระราชาบรรลุโสดาปัตติผลส่วนอรรถกถาอัปทานว่าจบคาถาหลังบรรลุสกทาคามิผลครั้นแล้วพระราชาทรงรับบาทพระศาสดาและนำเสด็จเข้าสู่ปราสาทอดีตพระสนมทั้งปวงพากันมาถวายบังคมเว้นแต่พระมารดาของราหุลพระราชาทรงถวายอาหารอันประณีตแด่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์